เขาบอกว่าเส้นทางคะแนลตรงเนี้ยคือเส้นลำธารลำน้ำตรงเนี้ยนะมีความยาวถึง187กิโลเมตรที่นี่นะคะมันก็ไม่ได้จะเป็นแต่เพียงมรดกโลกนะทุกคนมันเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับชาวเม็กซิกันแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจากทั่วโลกตอนนี้นะคะเราก็เข้ามากันที่เกาะตุ๊กตาผีค่ะหรือว่าดอไอแลนด์ค่ะที่เกาะแห่งนี้มันก็คือเต็มไปด้วยตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาหลายๆประเภทอ่ะที่เขาแขวนไว้เต็มนี่เลยนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าโอลาวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปที่ทะเลสาบนะคะซึ่งเป็นทะเลสาบโบราณนะคะได้ขึ้นเป็นแบบมรดกโลกเลยค่ะทุกคนซึ่งคนพื้นเมืองในอดีตเนี่ยนะคะเขาก็ได้สร้างเกาะเทียมนี้นะคะขึ้นมาเพื่อทำการเกษตรค่ะแล้ววันนี้นะเราก็จะคงจะได้เห็นกับเรือสีสันสดใสนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้ที่ห้ามพลาดเลยก็คือเราจะพาทุกคนไปยังเกาะตุ๊กตาผีค่ะซึ่งมันเป็นสถานที่สุดหลอนหลอนที่สุดในเม็กซิโกซิตี้เลยวันนี้ก็ห้ามพลาดนะคะแล้วก็ไปด้วยกันเลยเจ้าไปกันเจ้าตอนนี้ก็เริ่มดื่มก่อนเลยเจ้าซึ่งปกติแล้วเนี่ยวันหยุดอ่ะคนจะเยอะมากเลยนะแต่วันนี้เนี่ยเรามาวันธรรมดาค่ะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็คือจะแบบมาท่องเที่ยวเนาะแล้วก็แบบมาเหมือนแบบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนเหมือนอารมณ์แบบนั่งเรืออยู่อัมพวาอะไรเงี้ย เราเปรียบเทียบเองปาโรมาปาโรมาเชียสเชียสซาลูดนี่เราก็มาเป็นทัวร์นะคะเพราะว่าperfecto very good it's a real bartender อะไรค่ะเมื่อ700กว่าปีก่อนเนี่ยนะคะชาวเอสเต็กเนี่ยหรือว่าชาวแม็กซ์เขาเรียกว่าอะไรนะชาวเนทีฟที่เขาอาศัยอยู่แถวนี้นะคะก่อนที่ชาวสเปนิชเนี่ยจะมายึดเนี่ยนะคะเขาก็ได้เลือกที่จะสร้างเมืองของเขาในสถานที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะทุกคนก็คือกลางทะเลสาบนะคะแต่ว่ามันก็มีปัญหาตรงที่ว่าเขาจะทำการปลูกพืชปลูกการเกษตรอย่างไรนะในเมื่อมันไม่มีดินใช่ไหมคะ yeah. แต่ว่าชาวเอสเต็กเนี่ยก็คือแบบล้ำมากค่ะเขาก็มีการวิวัฒนาการนวัตกรรมของเขาอะนะคะเขาก็สร้างมาเป็นเกาะลอยน้ำค่ะโดยการที่เขาเอาผักตบชาวาเนี่ยมารวมกันเป็นแพแล้วก็แบบให้มันกอดเกาะกันเป็นก้อนๆ นะคะแล้วก็เอาดินถมทับลงไปให้มันกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรปลูกผักอะไรได้เงี้ยเขาบอกว่าเส้นทางคะแนลตรงเนี้ยคือเส้นลำธารลำน้ำตรงเนี้ยนะมีความยาวถึง187กิโลเมตรคือยาวมากเลยนะขับเรือไปเรื่อยๆก็คือแบบไกลทุกคนเห็นเกาะที่อยู่ตรงข้างหน้าเราไหมคะตรงนี้เนี่ยมันก็คือเกาะลอยน้ำใช่ไหมคะคือเกาะเนี้ยมันลอยไปเรื่อยๆเนาะบางทีชาวบ้านตื่นขึ้นมาคือแบบเอ้าลอยไปไหนอีกแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าทำยังไงดีเพื่อที่จะให้เกาะเขาแบบไม่ลอยเขาก็เลยไปคิดมาค่ะว่าวิธีที่เขาจะไม่ให้เกาะของเขาลอยไปที่อื่นน่ะก็คือเขาก็ไปเจอต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต้นนี้นะเห็นไหมต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ชนิดพิเศษค่ะซึ่งต้นไม้ชนิดเนี้ยมันเป็นต้นไม้ที่รากอ่ะมันจะหยั่งแบบลงไปข้างล่างอย่างเดียวเลยอ่ะคือปกติแล้วต้นไม้เนี่ยรากมันก็จะแผ่อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ต้นไม้ชนิดเนี้ยรากมันดิ่งลงดินไปเลยมันก็เลยทำให้สามารถล็อกแลนตรงนี้ไว้ได้ล็อกแพลอยน้ำตรงนี้ไว้ได้นี่ก็คือวิธีที่ชาวบ้านเขาคิดค้นกันนะคะเขาก็ปลูกต้นนี้รอบเกาะเลยเห็นปะรอบเกาะลอยน้ำอ่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังผ่านที่เกาะที่เขาปลูกดาวเรืองอ่ะ
แล้วก็มีเป็นคนอะแบบผีแบบเขาเรียกอะไรช่วงนี้มันเป็นเทศกาลอะไรนี่เนาะ the day of the dead ใช่ปะตัวขนาดเท่าคนเลยที่เขาจะให้เราขึ้นไปหรอโอเคเรากินก่อนแล้วกันเขาก็มีทาโก้มาให้เราดื่มแค่เนี่ยทัวร์เขาดีดูแลดีมากกินอะไรเดี๋ยวกินชิคเก้นเนี่ยซอสซิมิโกเนี่ยนะคะก็เป็นพื้นที่เกษตรลอยน้ำแห่งสุดท้ายของเม็กซิโกแล้วนะคะจึงได้ขึ้นเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเลยค่ะเขาก็ขึ้นเป็นมรดกโลกนะคะในองค์การยูเนสโกเนี่ยในปี1987ค่ะแล้วเราให้ทุกคนดูบรรยากาศด้านหน้านี่ใช่ไหมคะที่นี่นะคะมันก็ไม่ได้เป็นแต่เพียงมรดกโลกนะทุกคนมันเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับชาวเม็กซิกันแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจากทั่วโลกนะคะเขาก็จะมาเที่ยวกันนะว่ายิ่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะโหคนเพียบนี่โชคดีนะเรามาวันธรรมดาminutes later. Like you have in your hands, I think it's a bit like 500 pesos. ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามากันที่เกาะตุ๊กตาผีค่ะหรือว่าดอไอแลนด์ค่ะซึ่งทุกคนก็คงเห็นเนาะว่าที่เกาะแห่งนี้มันก็คือเต็มไปด้วยตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาหลายๆประเภทอ่ะที่เขาแขวนไว้เต็มนี่เลยนะคะจุดเริ่มต้นของดอไอแลนด์ตรงนี้นะคะเกิดขึ้นจากคุณห้วนเข้าไปที่ห้องนี้กันดีกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณดอนฮูเลียนนะคะก็คือคุณผู้ชายที่อยู่ในภาพนั้นเห็นไหมคนนั้นน่ะคือผู้ชายที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้คุณดอนเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ทำการเกษตรแบบมือเย็นอ่ะปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็ดีแล้วเขาก็จะเอาผลผลิตของเขาเนี่ยเนาะไปขายที่เมืองแล้วมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่คุณดอนเนี่ยค่ะเขากลับมาที่บ้านของเขาเนี่ยเขาก็เจอกับศพของเด็กผู้หญิงอะค่ะลอยมาอยู่ติดอยู่กับตรงชานบ้านเขาอะเขาก็เลยแบบเอ้าตกใจเขาก็แบบเก็บศพขึ้นมาแล้วก็แบบไปบอกชาวบ้านบอกตำรวจแจ้งอะไรเงี้ยนะคะว่าแบบเขาเจอศพเด็กผู้หญิงนู่นนั่นนี่เนี่ยอะตำรวจก็มาเอาร่างไปทำการอะไรไม่รู้แหละชันสูตรหรืออะไรเงี้ยค่ะเพื่อตามหาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมคะหลังจากวันนั้นนะที่เกิดเหตุการณ์เจอศพเด็กผู้หญิงอะค่ะคุณดอนน่ะเขาก็เริ่มรู้สึกแบบกระวนกระวายใจรู้สึกว่าทำงานไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีจิตวิญญาณอะไรใดๆเงี้ยค่ะเพราะว่าศพที่เขาเจอหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันก็ฟีลเหมือนแบบอยู่ดีๆมาเจอคนตายคาหน้าบ้านเนาะอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มไปแบบบอกวัดหลวงเงี้ยให้มาทำพิธีแบบเหมือนแบบชาวบ้านอะไรเงี้ยก็มาบอกเขาว่าเออยูต้องเหมือนต้องคลีนพื้นที่ของยูแล้วแหละยูต้องไปเรียกบาทหลวงมาทำพิธีแล้วแหละอะไรเงี้ยเขาก็ได้ทำตามนั้นนะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ออกไปทำงานของเขาปกติแล้วเขาก็กลับบ้านมาแล้ววันนั้นเองนะคะที่ทำให้เขาได้เจอตุ๊กตาตัวแรกซึ่งตุ๊กตาตัวนั้นนะคะมันก็ลอยมาติดอยู่ตรงที่ชายหน้าบ้านเขาอีกแล้วค่ะเขาก็เก็บดอกนั้นขึ้นมาเก็บมาคิดว่าอ่ะเอาไว้ให้เป็นของเล่นของเด็กผู้หญิงที่เขาเจอเสียชีวิตใช่ไหมคะเขาก็นำตุ๊กตาตัวนั้นอะเข้ามาไว้ที่บ้านของเขาอยากรู้ไหมว่าเป็นตัวไหนเป็นตัวแรกเราจะพาเขาไปดูมันก็แอบหลอนมากๆเลยนะอุ้ยอุ้ยมันมีของเล่นแล้วมันมีเสียงตุ๊กตาที่เอาพี่ไผ่กลัวพี่ไผ่ไม่เข้ามาตุ๊กตาตัวแรกที่เขาเก็บได้นะคะก็คือตัวที่ใส่หมวกทานตะวันอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยคือตัวแรกเราก็ไม่อยากเข้าไปใกล้เนาะอันนั้นก็คือตุ๊กตาตัวแรกที่เขาเก็บได้นะคะหลังจากที่เขาเก็บตุ๊กตาตัวแรกได้คุณดอนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาอะรู้สึกเหมือนว่าลูกไม่ใช่ลูกสิหมายถึงเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตอะเล่นกับตุ๊กตาตัวนี้หัวเราะบ้างในตอนกลางคืนหรือว่าแบบบางคืนอะตุ๊กตาที่เขาเอาวางไว้อะมันเคลื่อนที่ได้อะมันเหมือนแบบมีคนเอาไปเล่นแล้วก็ย้ายที่ไปเหมือนเขาก็ไม่กลัวแล้วอะเขาก็เรียกเด็กผู้หญิงคนที่เสียชีวิตอะว่าเป็นลูกเขาหลังจากวันนั้นผ่านไป50ปีค่ะคุณดอนเนี่ยเขาก็เริ่มแก่แล้วเนาะมีอยู่วันหนึ่งเขาก็คือหัวใจวายค่ะแล้วก็ตกลงไปที่ชานหน้าบ้านจุดเดียวกับที่เขาเจอศพของเด็กผู้หญิงลอยน้ำมาค่ะ
มีนักท่องเที่ยวที่เป็นดาราหลายท่านเลยค่ะที่เข้ามาที่นี่เพื่อที่จะมาดูเกาะตุ๊กตาผีแห่งนี้นะคะแล้วก็ได้นำตุ๊กตาเนี่ยมาเอาไว้เป็นที่นี่นะคะอย่างตัวนี้นะคะเป็นตัวของ Lady Gaga ค่ะ Lady Gaga เอามาไว้ให้แล้วก็คนอันตัวนี้นะคะเป็นของทิมอะไรไม่รู้ตุ๊กตาร้องเมื่อกี้ตกใจคุณทิมค่ะเขาเอามาไว้ลืมจำนามสกุลไม่ได้นี่โอ้ยขนลุกไปหมดเลยเฮ้ยไปตอนนี้นะคะคุณไกด์กำลังจะพาเราไปในที่เขาเจอศพเป็นครั้งแรกcan you go first? Huh? Are we going to the... Yep. Okay. He died here? Yep, exactly. He found the girl here and he found it here. Yeah, actually you can watch the roots of the tree because the level of the water are more higher to this property. This might be water come to this. Yeah. Because now his water is less water. Yeah, exactly. We lose water. Okay, ทุกคนจุดนี้แหละครับสาธุนะสวัสดีนะคะขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือน้ำซึ่งเมื่อก่อนเขาบอกว่าน้ำมันขึ้นมาถึงตรงนี้แหละแต่ว่าตรงนี้มันตอนนี้น้ำมันลดลงเพลงโก้หรือเพลงอินเดียวะโอ้ยม่วนมากทุกคนเรือบ้าอะไรไม่รู้เรือเมาเรือม่วนขนาดม่วนขนาดเรือถ้าพาเพื่อนมานะไม่ขึ้นนะเรือจมคืนนี้นอนน้ำ I'm gonna speak in Thai but สนุกมากค่ะมาเรือพี่คนนี้คือแบบแนะนำIsmin, I'm recommending you that this boat is so much fun. So follow him on Instagram. But if you come to Mexico, come to this boat. We made that discount. Me? What about me? Yeah. My discount? Yes. Okay. For your next trip. Okay. สนุกมากทุกคน Okay. This is for you. Oh.Gracias. With your friends. Okay, very. Gracias. นอกจากที่นี่นะจะเป็นเหมือนแบบว่าที่พักผ่อนสำหรับคนที่เขาอยากมาเที่ยวแบบเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาแบบชิลๆกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยที่นี่นะคะมันก็ยังเป็นแหล่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่ให้เราได้แบบเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็เหมือนซึมซับวัฒนธรรมของคนที่นี่อ่ะรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมคะสนุกมากสนุกเพราะอะไรนะไปกีฬาดีก็อยากแนะนำว่ามันก็เป็นเมืองแปลกดีนะที่แบบเขาสามารถทำทะเลสาบแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ที่แบบว่าปลูกผักปลูกหญ้าเนาะอย่างน้อยก็ยังมีอะไรกินแล้วก็สามารถสร้างเมืองขึ้นมาเอาละค่ะก็จบแล้วเจ้าสำหรับคลิปนี่ตีปลาไปกาดแล้วก็ปลามาแอลขึ้นเรือแล้วก็เมาขำอยู่บนเรือจะพาไปแดนเซลซากะเครื่องมันติดกะเครื่องติดละก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะเจ้าแล้วก็ยังมีแฮมคลิปหมดหรือยังเม็กซิโกมีแฮมคลิปก่อนหมดแล้วยังเม็กซิโกหมดแล้วเดี๋ยวไปป้ากันตีอเมริการถทิพย์ของเฮาน่ะเจ้าอาจจะเป็นจะใดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวน้องฟ้าจะเปิดจ่องตามมานะเจ้าใช่ค่ะคิดชื่อช่องก่อนก็ถ้าใครชอบก็รอติดตามช่องคุณฟ้าแห่งเม็กซิโกนะคะไปเปิดช่องก่อนเปิดช่องแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าช่องฟ้าอะไรคิดยังชื่อช่องยังยังไม่ได้คิดเลยโอเคมาดามมาดามมาดามไม่ได้มาดามมาแม่ฝรั่งเศสโอเคไปแล้วเจ้าไอ้ไพ่บ๊ายบายอะดิโอสอะดิ your uber no อ๋อ no